เย็นตาโฟกุ้งที่ตัวมันเริ่มเลยครับอยากได้ส่วนลดกดไลค์กดแชร์แล้วโทรหาเจ๊ใหญ่ได้เลยค่ะนี่คืออันยาได้ดูนะครับกำลังตกปลาอยู่ได้ดูปลาทำมีเป๊ะซาฟารีเวิลด์เดินมารอบงานตอนนี้เรามาเจอที่ปริหัตมันอยู่ที่ไหนครับปริหัตต่อสีชังค่ะชลบุรีค่ะโอเคเข้าง่ายให้เลยค่ะถ้าทางเราจะตกลงมาที่ปริหัตเพราะด้วยราคามันถูกแล้วก็คุ้มคุ้มบอกไปถามแม่จองที่พักเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันรุ่งขึ้นก็เดินทางทันทีครับนี่ครับปัญญาได้ดูชิลมากครับรีบไปครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อะไรก็ไม่รู้ครับเรากำลังจะไปเกาะสรีชังโอเคขณะนี้เราอยู่ที่ท่าเรือเกาะลอยมีโค้กกับกระป๋องกระป๋องสูงสุดขนาดนี้หน่อยมีอะไรแก้เมาเรือไหมเรือยังไม่ออกไปเมาอะไรมีนั่งเรือแล้วก็มีอุปกรณ์ช่วยแก้เมาเรือได้อย่างดียาดมยาดมวันจุดนี้นะครับผมแนะนำนะครับถ้าไม่รู้จะไปไหนแต่ถ้าคุณชอบทะเลชอบความสงบมาพักผ่อนนี่นะครับเกาะสีชังนะครับเป็นเกาะที่อยู่ใกล้กรุงเดินทางง่ายมาราคาสะดวกสบายกระเป๋าที่กินที่เที่ยวเพียบมุมถ่ายรูปนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับมองทะเลเพลินๆสบายใจยังไงก็ไม่รู้แต่ก็มาถึงเกาะจนได้ครับคนท้ายจริงๆครับคนหมดนะแล้วก็มีทิปแนะนำนะครับถ้าอยากจะได้เช่ามอเตอร์ไซค์ในราคาพิเศษให้ติดต่อไปกับเจ้คนนี้ครับเจ้ใหญ่ครับตอนนี้เจอเจ้ใหญ่แล้วซึ่งผมดีลกันมาก่อนที่จะขึ้นมาบนเกาะสีชังอีกครับเจ้ใหญ่ก็จะโทรหาเจ้ใหญ่เบอร์อะไรอ่ะ0825608874ค่ะอยากได้ส่วนลดกดไลค์กดแชร์แล้วโทรหาเจ้ใหญ่ได้เลยค่ะมารายการช่องผมดูนะครับนี่เจ้ใหญ่นะครับคนก่อนโดยกำเนิดค่ะไม่มีจกตาค่ะพยายามค่ะต้องเงินนะซึ่งรถของเจ้ใหญ่นี่ก็เป็นรถใหม่แทบทุกคันเลยนะครับเราจะพาอัญญาแล้วพอลองวิ่งไปสุ่มที่สุ่มห้ากดปรากฏว่ามันพีคพีคหน้าแล้วครับเพราะว่าเลี้ยวผิดทางครับไปไม่ถูกไปนะครับอยู่ไหนก็ไม่รู้ปล่อยแม่ให้นั่งรออยู่นี่คือรถสกายแหละนี่จักรไปรถสกายแหละนี่คือรถสกายแหละไอ้ที่นั่งอยู่มั้งไอ้ที่เด็กอ่ะใช่มันคือน่าจะสวยอันนี้คือหมาบนเกาะนี่กระรอกนั่นล่ะสุดยอดจีไปปารีฮัตตอนนี้มาถึงปารีฮัตแล้วนะครับเงียบมากเงียบจริงอันนี้ได้ดูรู้สึกไงดีพักเลยนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวดูห้องพักกันดีกว่าห้องพักจะมีชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนะครับชั้นล่างนี่ก็แอร์เย็นฉ่ำนี่นะครับบรรยากาศห้องพักส่วนด้านล่างนะฮะตู้เย็นมีแอร์พร้อมครับตู้เสื้อผ้ามีตุ๊กแกด้วยครับตัวเริ่มเลยฮะไปไหนแล้วไม่รู้นี่ครับตุ๊กแกนะครับผมมีเพื่อนนอนนะครับคืนนี้ครับมาแล้วครับตุ๊กแกฮะมาดูส่วนของห้องน้ำดีกว่าครับอันนี้คือห้องด้านล่างนะครับจะได้ครับมีน้ำอุ่นพร้อมครับแล้วก็นี่นะครับทีวีซ่อนไว้ลึกลับดีชอบนี่ครับมีระเบียงให้นั่งครับนี่ครับนี่ห้องด้านล่างนะครับมีโซนนั่งรีวิวชิลเดี๋ยวไปดูห้องของอนุญาตได้ดูกับเซตที่มีดีกว่าครับ
สระน้ำด้วยครับข้างล่างแอร์เย็นฉ่ำเลยอันนี้เป็นห้องของแดดดี้เมียกับแดดดี้ดูเอาละครับเริ่มหิวแล้วครับต้องเข้าเมืองครับไปหาอะไรกินครับไปแบบไม่มีจุดหมายครับมีอะไรน่าทานก็แวะครับแล้วก็มาเจอร้านนี้ครับร้านก๋วยเตี๋ยวทะเลแบบบ้านๆครับน่าทานมากเลยไม่ได้ตามรีวิวใครเขาขับรถผ่านเจอก๋วยเตี๋ยวทะเลลองมาทางดีนะครับนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวข้างไม่ต้องตามรีวิวใครเลยไหมและชามนี้นะครับก็เป็นของผมครับเย็นตาโฟกุ้งที่ตัวบันล่ำเลยครับเห็นไหมครับเป็นกุ้งทอดอารมณ์ไม่คือหิวแล้วไม่สนใจเลยนะเรากำลังผ่านจุดรับราชการวางของราชการที่5แล้วเราก็กำลังจะขึ้นเขาแล้วที่จริงมันไปลาดจุดแรกที่แวะนะครับพิพิธภัณฑ์ชนทัศนสถานนะครับเป็นของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่นี่เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ในระบบนิเวศและทรัพยากรทางน้ำทางทะเลของเกาะสีชังอันนี้กำลังดูอะไรตะขาบตะขาบไหนนี่มันกิ้งกือนี่กิ้งกือเหรอนี่ปลาดาวนี่คือตัวอะไรก็ไม่รู้นี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่อันยาได้ดูกลัวที่สุดมันแพ้น้ำแล้วนะครับแล้วเราก็มาเจอเจ้าสิ่งนี้ครับเต่าโอ้เต่าโอ้เต่าโอ้เต่าบ่อปลาเก๋านี่ครับมันเก๋ามากนี่ไงสนามกบเนี่ยครับรวมตัวกันป้าบอกว่าลูกฉลามกบแต่พอขึ้นมาทำไมเป็นไอ้นี่ล่ะเดี๋ยวนะครับลูกฉลามกบซ่อนตัวอยู่บนพื้นเองที่น้องเห็นดูได้แล้วตัวใหญ่จังคอมันจะเสียเข้าใจไหมอย่าไปตรงนู้นลูกไปเล่นน้ำเป็นธรรมดาของเด็กครับอยากเล่นน้ำครับสะพานอัสดางพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสร้างสะพานทอดลงไปในทะเลบริเวณแหลมวังด้านหน้าเขตพระราชฐานด้วยมีพระราชดำริว่าที่เกาะสีชังเวลาน้ำขึ้นลงเป็นที่ลำบากบางครั้งจะถูกหอยกาบบาดสะพานที่โปรดเกล้าได้สร้างขึ้นนี้พระราชทานนามว่าสะพานอัสดานเป็นสะพานท่าเรือขนาดใหญ่สร้างโดยไม้สักทาสีมีป้ายบอกนามสะพานทั้งภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษเป็นข้อความดังนี้สะพานอัสดานรัชนโกสินทร์ศก110สร้างรัชสมัยรัชกาลที่5เดินไปอีกหน่อยลูกก็เป็นทรายลูกมันเป็นหินแค่ตรงนี้เองมาถึงแล้วครับหาดถ้ำผังลงไปอีกอันย่าลูกมันเป็นหินเดินลงไปเลยลูกอ่าวอัสดางหรือว่าหาดถ้ำผังนะครับหาดทรายโค้งสวยงามเม็ดทรายนี่ขาวละเอียดเลยครับน้ำทะเลนี่สีครามใสพื้นทรายเนี่ยจะลาดเอียงไปเหมาะกับการเล่นน้ำนะครับเป็นพื้นที่เล่นน้ำแห่งเดียวของเกาะสีชังนะครับต้องบอกนะครับเรื่องความปลอดภัยที่นี่แหลมจักรพงศ์หรือว่าแหลมถ้ำพังนะครับตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดถ่ายภาพพาโนรามาที่สวยงามแล้วก็เป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกดินมีกิจกรรมที่ไต่ผาลงไปชมความงามของถ้ำต่างๆแต่เป็นจุดที่นักตกปลาชอบมาตกปลากันนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับการเล่นน้ำเข็มและกลับมาที่ปาริฮัตของเรานะครับเดี๋ยวไปแป๊บนึงตอนนั้นหนึ่งชั่วโมงช่วงเราสุขของครอบครัวนะครับอาจารย์จะได้ดูกับมามีเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วเออเร็วๆก็หรอ
ือบรรยากาศโดยรอบๆของปาริฮัตบ้านบางหลังก็จะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวให้ด้วยนะครับถ้าเราจองไม่ทันการเริ่มเย็นนะครับผมมานี่คือช่วงประมาณตุลาพฤศจิกาชอบคำนี้เขารับผิดชอบต่อความรักเสมอระหว่างทางเดินไปผ่าประกาศรักนะครับก็จะมีข้อความเกี่ยวกับความรักเต็มไปหมดเลยและตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นที่เราจะมาแขวนหัวใจและเขียนข้อความเขียนชื่อคนที่เรารักแต่ผมไม่ได้ถือมาครับลืมจุดนี้ก็เดินมาไกลพอสมควรครับผมคุ้มครับบรรยากาศฟินมากเดี๋ยวต่อไปผมจะไปกินชาบูกันเป็นชาบูอยู่ในแพ็กเกจของปาริฮัตนะครับที่เห็นทางแรกขวามือที่เป็นที่พักผมนะครับวิวดีฮะนี่ฮะหันมาก็มองเห็นวิวทะเลพระอาทิตย์ตกดินกินหมูกระทะฟิลฟิลบรรยากาศของคลิปครับยามโคเพครับอยู่ในห้องพักเรากำลังใกล้ดูสิ่งในชีวิตสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนเราในค่ำคืนนี้คือกูย้ายจากข้างล่างขึ้นมามึงยังตามกูมาใช่ไหมเงียบสงบมากครับที่นี่ฮะนั่งรอชาบูกันยามค่ำคืนครับของที่พักพวกผมแดดดิดูอันนี้เป็นชาบูงานท่ำคืนของที่นี่บรรยากาศสุดฟินมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ละห้องก็นั่งกินกันแบบฟินวันนี้มากลางคืนนะครับอันนี้ตอนนี้จะมีขนมเอาต่อไปดีด้วยนี่ครับมาก่อนสี่ช่างมาหาได้นะครับมันเป็นขนมปังใช่ไหมพี่แล้วก็ทำเป็นก้อนใช่ไหมมันไม่ใช่ขนมปังครับมันเป็นคล้ายๆกับซาลาเปาอ๋อแต่ข้างในมันจะเป็นแบบว่าพวกรสชีสพวกอะไรครับนี่หลายรสแล้วเราก็ต้องคือไฮไลท์ของมันก็คือต้องการกิวแต่ถ้าเป็นพวกขนมปังไอ้ซาลาเปาเนี้ยเราต้องนึ่งรีวิวพี่เขาหน่อยลูกเป็นไงรสชาติเป็นไงเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างลูกแล้วพี่ก็ถามแน่ๆคือร้อนอันนั้นใช่ครับเป็นไงบ้างรู้สึกไงทำได้คืออะไรลูกมันต้องผ่อนผ่อน
อาจารย์ได้ดูเตรียมพร้อมกับการตกหมึกครั้งนี้นะครับเฮ้ยหน่วยพิฆาตอสูรรู้สึกไงกับการที่จะมาตกหมึกครั้งนี้จะตกยังไงอันนี้กำลังทำอะไรลูกตกตกปลามั้งอันยาได้ได้ดูกำลังทำการตกเพื่อนไปแล้วว่าอันยาได้ได้ดูปลาปลาปลาทำการตกหมึกนะครับปลาปลาปลานี่คืออันยาได้ได้ดูนะครับกำลังตกปลาอยู่ปลาปลากลัวทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งการตกปลาหมึกเฮ้ยมันงอปลาเห็นไหมเฮ้ยมันดึงมันดึงนี่นะครับมันดึงนะครับไม่รู้มันติดหินแล้วว่าติดอะไรเดี๋ยวมาดูกันเอาจริงปะช่วยหนูหน่อยเถอะป้าขอร้องเฮ้ยมันตึงมันตึงได้แล้วพี่พี่มันติดหินหรือติดอะไรอะครับทำไงอะติดหินหรอบอกให้พยายามอย่าให้ถึงหินโอ้โหโดนหินนะเนี่ยสรุปตกหินแทนปะตอนนี้นะครับสถานการณ์ตึงเครียดมากทำไงอะดึงออกมาเลยหรอขาดเลยนะครับผมดึงไม่ต้องงอเบ็ดดึงตรงหมุนรอบไปเรื่อยๆแล้วดึงตรงครับป่าแล้วทำไมพี่เขานั่งอยู่ตรงหน้าผาอย่างเงี้ยได้เขาชำนาญทั้งนั้นนี่คืออนุญาตได้ที่ดูนะครับในยามเช้าคุณเขาสึกไงกับที่นี่ในรีวิวที่นี่ฟังดิก็มีสระว่ายน้ำเฮ้ยระหว่างทางนะครับขากลับเนี่ยก็มาเจอร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับชื่อร้าน Islandis นะครับก็ไปตามรีวิวใครมาครับขับรถมาเจอก็เลยลองแวะเข้ามาดูปรากฏว่าร้านนี้โดนครับบรรยากาศแบบสุดๆกับชอบมากมีมุมถ่ายรูปเพียบเลยครับเขาจะออกเป็นแนวเหมือนจอกวินเทจยังไงไม่รู้ครับของแต่ละอย่างที่ตกแต่งภายในร้านและนี่ครับซิกเนเจอร์ของเขาเค้กนี่ก็ของอันยาเข้ามาครับนี่คืออะไรนี่อันนี้ของฝากไว้เขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายปะเปิดให้หน่อยไม่ใช่เหล้านะครับเขาเรียกว่ากาแฟอะไรนะครับอันนี้เป็นสกัดเย็นสกัดเย็นไม่ใช่เหล้านะกาแฟสกัดเย็นไม่กินกับอันนี้ปะป้าป้าไม่กินใส่ก็ไปกินเฮ้ยปีเลยได้ที่จะจัดให้แล้วมันหอมมันหอมตอนรสชาติของอันยากกินกับโซดาเข้มข้นมากครับอยากให้มันลองแต่นี่อันยากได้ที่อยู่กำลังกินวิปครีมเป็นสีหน้าแข็งกร้าวมีความสุขแบนเดียวตื่นเลยนี่คือสภาพของคนกินก็มีความสุขแต่โอเคว่าจะมีครีมอะไรสักอย่างของราดสังขยาเดี๋ยวพังแล้วครับสิ่งที่เจอเขาไม่เหลืออะไรละไปแล้วครับเดินแล้วภารกิจเดินเมื่อยมาแล้วนะครับกี่ขั้นไม่รู้ครับแต่ว่าเรดดิ้งเมียกับแดดดี้ดูมีกาการเหนือจุดทุกลูกป้าหนูกลัวเหมือนตอนนั้นมากจุดไฟสิมือแย่เข้าไปและก่อนกลับนะครับ
ครอบครัวได้ดูผมก็ไปกราบไหว้ขอพรเจ้าพ่อเขาใหญ่ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะสีชังไปขอพรขอบารมีขอมากขอความศักดิ์สิทธิ์นะครับและมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะแอบบอกคุณผู้ชมนะครับคือผมถูกหวยครับแต่เท่าไหร่ไม่ขอบอกนะครับแล้วก็ถึงท่าเรือเพื่อเดินทางกลับครับจบแล้วครับทริประยะสั้นของครอบครัวแดดดิวผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดอะไรก็ได้ครับติดตามพวกผมวันนี้ลาไปก่อนครับ